อันดับสองตัวนั้นหย่อนก้นก่อนครับถูกต้องครับถูกต้องครับวิธีนั้นครับตวัดขาเข้าไปครับผมนั่นแหละครับเอาเลยเรียบร้อยยังไงเมเบิ้ลกระทิงใช่ค่ะตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุรถชนแล้วก็ไม่กล้าจับรถอีกเลยไม่กล้าจับรถใช่เป็นปีแล้วเลยก็เลยแบบมีความรู้สึกกลัวอย่าได้กลัวครับเป็นไงเสียงกระทิงมันเล้าใจว่าโอเคใช่ไหม7 6 5 4 3 2 1 You'll never have the sacred stone Oh this you crazy mother แล้วก็มาถึงนะครับวันนี้สำหรับคนที่ชอบซุปเปอร์คาร์นะฮะแต่ก่อนไปดูแลมโบกินี่เจอรถอเมริกันคันนี้คลาสสิกสวยโคเวตเฮ้ยงามอ่ะเปิดกระจกทิ้งไว้ด้วยนะฮะปี1978นะของ Anniversary Edition ซะด้วยนะคันนี้วันนี้ลมแรงมากครับจะเป็นลมที่เย็นนะโอ้ยลมแรงมากครับผมมันเป็นลมที่แบบว่าเขากำลังเรียกว่าเป็นลมพัดเปลี่ยนฤดูนะพามาดูครับผมดูดิว่างาน Lamborghini จริงๆแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นคือมันเป็นพวกที่เขาใช้รถ Lamborghini แล้วเขาก็รวมตัวกันนะด้วยความรักงานเรารักรถเราก็รวมตัวกันได้สปอนเซอร์ด้วยไงพอมีสปอนเซอร์เข้ามาเขาก็เลยจัดมีตติ้งได้อลังการนะฮะแต่ว่าเราจะไปดูกันว่ามันอลังการกันขนาดไหนนะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่จะมางานแบบนี้ครับโอ้เท่าที่เห็นนี่นอกจาก Lamborghini ก็ยังมีซุปเปอร์คาร์รุ่นอื่นๆอยู่ด้วยนะอย่างเช่น RRX นะแล้วก็ Alfa Romeo อะไรพวกนี้นะนอกจากซุปเปอร์คาร์แล้วก็มีไฮเปอร์คาร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่างานนี้จะมีอะไรเจ๋งๆให้ดูบ้างนะวันนี้คุณนิ้งก็มานะใส่เสื้อรับลมหนาวสวัสดีครับผมคลิปนี้อาจจะต้องขอให้น้องเพลงช่วยนะน้องเพลงที่ทำช่องอยู่นะ PB Supercar ไอ้ Photography Supercar อะไรสักอย่างนะช่วยหน่อยบอกหน่อยว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนเอาจริงๆผมไม่ค่อยได้ศึกษา Lamborghini หรือว่ารถ Supercar ทั้ง Hypercar อะไรเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไกลตัวคันนี้เป็นรุ่นอะไรครับผมสังเกตว่ามีกล้องอยู่ข้างหลังด้วยนะแต่ข้างในมันเหมือนเครื่องโคเวตเหมือนเครื่องมาสแตงเลยอ่ะส่วนอันนี้รู้กันอยู่อัลฟาโรมิโอนะครับผมเป็น 4C นะฮะช่วยหน่อยครับน้องเพลงบอกหน่อยฮะคอมเมนต์มาก็ได้นะครับบอกว่านาทีที่เท่านี้ลดอะไรบ้างนะครับผมมึนจริงนี่ยังเป็นแค่ทางเข้างานนะครับผมนอกจากแลมโบแล้วก็ยังมีเฟอร์รารี่ด้วยนะเดี๋ยวนะงัดความรู้ที่มีออกมาก่อนคันนี้น่าจะเป็น Lamborghini Aventador นะครับผมเป็น LP700 นะฮะ LP704700นี่น่าจะหมายถึง700แรงม้ารถ4นี่น่าจะหมายถึงขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมคันนี้ที่ท็อปสปีดสูงมากๆเลยนะครับเท่าที่รู้มานะฮะไปล่อส่วนอาวันชาดอนี่มันเป็นชื่อของงัวกระทิงชนิดหนึ่งนะที่สเปนเป็นงัวกระทิงที่ดุร้ายมากนะครับผมโอ้ระบบโชบยกขึ้นด้วยโ
กับต้องล้อมคอบไปเลยนะหาดูยากมากๆคันนี้ไอ้ยาแต่จัดเต็มเลยนะครับผมมีความสุขจริงๆครับแบบเดินไปมุมไหนเราก็เจอบรรยากาศดีๆนะฮะแล้วก็รถสวยๆนะโอ้โหเราเจอพวกเศรษฐีแอบดิบแล้วนะครับผมแอบดิบนี่คือดูนะครับคันนี้นี่เคยอยู่ในคลิปของในพวกกลุ่มอันเดอร์กราวด์เรซซิ่งนะฮะไม่แน่ใจว่าคันนี้นี่โมดิฟายไปเท่าไหร่นะเดินถือกล้องตัวนี้ถ่ายนี่มีคนเข้ามาถามนะว่าเฮ้ยมันกล้องอะไรวะทำไมมันเล็กอย่างนี้เจ๋งจังเลยอ่ะเป็นกล้องวิดีโอหรออะไรเงี้ยใช่ครับเป็นกล้องวิดีโอครับเนี่ยแหละแฮนดี้แคมของแท้เพราะว่าเล็กกว่าฝ่ามืออีกนะลมเย็นครับผมคนเยอะนะฮะถ่ายรูปค่อนข้างยากวันนี้ผมนี่ก็ไม่ได้สนใจสาวๆที่มาด้วยเลยนะแต่ตอนนี้นี่ฮะดูประชันความสูงกันแล้วน้องเมย์กับคุณนิ้งเป็นยังไงบ้างคะเป็นไงครับคุณนิ้งวันนี้รู้สึกได้เจอมีทั้งฟิโนยามาฮ่าซูซูกิไม่ใช่ครับผมน้องเพชรอะไรคะน้องเพชรมีแฟนยังครับมีแต่พันลมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่งาน Lamborghini นะครับผมเป็น Lamborghini Meeting Houston นะครับเป็นงานใหญ่นะฮะจากคนที่รักรถและผู้ที่ใช้รถ Lamborghini ทั้งหมดมารวมตัวกันนะครับผมโดยมีสปอนเซอร์มากมายนะฮะแหมเห็นกระทิงอันดุดัน2คันนี้แล้วมันสีดำๆนี่มันสวยจริงๆนะครับผมถ่ายรูปซะหน่อยครับด้วยโทรศัพท์เน่าๆจึ๊กอ้าวเจนี่เข้าเฟรมมาโอ้ยเบาะแม่งเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยแหมล้อนี่งามจริงรถซูเปอร์คาร์กับผมนี่มันไกลตัวกันเหลือเกินแต่ถามว่าชอบไหมชอบนะครับผมเปอร์เซียโก้นี่น่าจะ600กว่าแรงม้าไปฮะเจอแม่สาวถ่ายภาพซะด้วยนะฮะเสื้อยีนขาดขาดนะครับผมเขาไม่รู้หรอกว่าผมกำลังพูดอะไรอยู่นะฮะเราพอดีเราโปรเจกต์เดียวกันนะผมรถเดินถ่ายทางเดียวกันนะฮะลายเดียวกันด้วยครับผม Yes sir Go ดูการแข่งรถนะครับเป็นรถบังคับ Lamborghini คันเล็กๆนะครับผมทั้งเขียวทั้งดำทั้งชมพูตัดกันเลยนะครับผมเสื้อเนี่ยแหมรถครับรถหมายถึงสีรถครับผมแหมสั้นได้อีกไหมเนี่ยนะLamborghini เป็นรถที่สวยนะครับทรงก็แบบว่าสุดยอดซูเปอร์คาร์นะแต่ทำไมนะครับผมกับชอบ Lamborghini รุ่นนี้มากเลยนะหน้าตาแบบนี้ผมชอบมากเลยคันนี้ครับผมอ
กในชีวิตเลยนะครับผมเห็นรถจี๊ปของ Lamborghini ด้วยนะตอนนี้ผมจะพยายามเข้าไปดูเจ้ารถจิ๊ปของ Lamborghini คันนี้ให้ได้เลยนะแบบใกล้ๆเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปรถจิ๊ป Lamborghini คันนี้เนี่ยนะข้างในเนี่ยเขาเอาเครื่องของ Lamborghini Diablo มาใส่เลยนะคือยกมาทั้งรุ่นเลยเอามาใส่น่าจะหยิบเหยียบ500แรงม้าได้นะโหภายในกว้างมากเลยนะสุดยอดเลยครับผมคันนี้ต้องเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆนะเพราะว่าดูสิถึงขนาดต้องมีตำรวจยืนเฝ้าอ่ะมันคืออะไรอ่ะLamborghini เก่าๆนะฮะนั่งได้4ที่นั่งอ่ะแต่ข้างหลังคงนั่งไม่ได้มั้งแอลเมื่อกี้แอบแตะอ่างคนชุดหุ่นนะเป้าเขาขาดด้วยพี่ฮะเป้าขาดเอาเป้าขาดด้วยเหรอไปดูเป้าก่อนดีกว่าแอลไปไหนนี่ต้องมีพี่ชายเดินคอยคุมตลอดเลยนะอ๋อบอดี้การ์ดบอดี้การ์ดใช่ฮะเมื่อคืนเป็นไงครับร้องเพลงกันจนเสียงบอดี้การ์ดเนาะเสียงแหบเสียงแห้นะฮะต้อนรุ่นครับต้อนรุ่นปาร์ตี้บ้านพี่จิโร่ครับร้องคาราโอเกะกันตลอดไม่เช้าเราไม่นอนครับไม่นอนด้วยนะแล้วมาต่องานนี้เลยนะใช่ครับนี่คืนนี้สงสัยกลับไปหลับยาวเลยก็เขินก้องก็ดีกูรู้โอ้ยหมานี่ตาแบบตาทวายไลท์มากเลยนะฮะแล้วสักพักก็โดนเขมือบหัวนะฮะน้องแอลนะฮะคุณนิ้งปัดน้ำลายทำไมครับมองอะไรครับคุณนิ้งคุณนิ้งครับหน้าเขาอยู่ข้างบนครับผมขอแดนเลยมาเร็วๆๆเฮ้ยแอลแอลเอากระเป๋ามาโอ้โหพี่นี่ทีมงานพี่ว่ะลูกไอ้เรียกก่อนเรียกก่อน1 2 3 no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20มอเตอร์ไซค์แล้วยังไม่เข็นตัวล้มใส่ล้อที่3จะมีล้ออย่างนั้นใส่ล้อประคองใช่ล้อประคองรู้จักมอเตอร์ไซค์แบรนด์นี้ไหมครับคุณนิ้งรู้ค่ะอันนี้เขาอาจว่าดูดเคาติแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่เหมาะกับคุณนิ้งมากดูดเคาติได้แค่ดูดจริงๆหรอเดี๋ยวดูดเคาติรู้สึกสาวๆจะชอบนะน้องเมย์สนใจไหมฮะแบรนด์นี้ดูดเคาติชอบไหมน่าจะดูคาตี้นะครับผมดูคาตี้แล้วนี่เราจะไปร้านเนื้อปิ่นกี่โมงไปร้านเนื้อเฮ้ยพูดให้มันเคลียร์หน่อยไปเนื้อหมูไปร้านเนื้อไปร้านเนื้อหมูเนื้อหมูปกติเวลากินเนื้อนี่จะเป็นวิธีการดูดหรือยังไงต้องมาอีกแล้วเขาจะติดใจสาวเอเชียซะแล้วเอ้ยลองเองเฮ้ยนี่พี่บังเมย์หรือเปล่าเนี่ยไม่บังค่ะบังเมย์ใช่ไหม
บันใครก็ได้รู้จักไอ้เพชรเนี่ยจับกับประเทศด่วนเลยนะมันเล่นแต่ละมุกนี่แบบว่าแต่ละมุกมันฝืดทั้งนั้นเลยอ่ะรู้จักกันได้ไงเนี่ยเป็นพงเป็นเพื่อนเนี่ยสั่งสอนบ้างนะครับผมได้ข่าวว่าเป็นเด็กคลอง6ด้วยเนี่ยเผาให้หมดเลยอ่ะเด็กคลอง6เล่นมุกแป๊กจริงๆเลยอ่ะไม่แฟนผมนี่ดูตัวเล็กลงไปเลยอ่ะเจอแบทเกิลเข้าไปนะครับผมอยู่ในทุ่งนะฮะแต่จริงๆข้างหลังนี่เป็นหม้อระบายน้ำขอจับมือหน่อยกันไปนะคะเข้าไปยืนทำไมในนั้นเอาไอ้ละไม่สบายหรอฮะโอ้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 ขอแก้ทันทีเลยข้ามถนนกินน้ำข้ามได้ยังอ่ะรอสัญญาณไฟค่ะอันนี้อะไรวิ่งนี่ไงเขาพูดอยู่มาถ่ายตรงนี้ได้ละจุดยันจุดยันเดินแล้วไปโอ้ยจะไปต่อยกับใครครับคุณนิ้งเป็นไงบ้างครับรู้สึกเป็นไงกับงานโชว์รถ Lamborghini แบบนี้เป็นงานที่คนรักกระทิงไม่ควรพลาดคนรักกระทิงไม่ใช่กระทิงแดงนะ ส่วนใครที่ชอบรถซุปเปอร์คาร์อะไรอย่างงี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชอบแบรนด์นี้หรือว่าชอบแบรนด์นี้อยู่แล้วเนี่ยก็ได้เห็นข้างในรถได้เห็นสังคมของคนที่เขาเป็นเจ้าของรถแล้วเขาก็เฟรนลี่ไม่ใช่ว่าแบบมีรถซุปเปอร์คาร์แล้วจะหยิ่งอะไรอย่างเงี้ยคนที่นี่น่ารักมากน่ามาอยู่ค่ะมาอยู่กันเยอะๆมาอยู่กันเยอะถามหน่อยเขามากันได้ไม่ชวนเขามาเนี่ยฮะอย่างนี้เลยดูคลิปอื่นนะคะย้อนหลังเนี่ยก็จะมีวิธีการต่างๆที่คนมาอยู่อเมริกาเนี่ยเขามาได้วิธีไหนกันบ้างก็มีอยู่หลายวิธีเลยก็ต้องย้อนกลับไปดูคลิปเยอะๆแล้วก็พี่จีโร่เนี่ยจะมีคลิปที่น่าสนใจเนี่ยเรื่อยๆทุกๆอาทิตย์เลยก็คอยติดตามกันนะคะนี่มีสาระก็เป็นนี่ครับนั่งอย่างนี้แล้วค่อยเอาขาเข้ามาครับผมนี่คือวิธีที่ถูกต้องนะฮะโอ้ยภายในก็นี่อะไรวะเนี่ยไงแล้วเดี๋ยวผมวันนี้ขอปิดคลิปด้วยการนั่งรถ Lamborghini โชว์ครับผมสวัสดีครับผมลมแรงสุดๆมันเป็นลมเปลี่ยนฤดูไงมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วแต่ดูคุณนิ้งแต่งตัวรับลมหนาวหนูยังไม่เคยอยู่หน้าหนาวที่เท็กซัสเลยนี่เป็นครั้งแรกเฮ้ยมันเวลามันเย็นจริงๆนะเรามากินสเต็กนะครับร้านพาพาสป้าพับบาร์บีคิวโอ้ thank you thank you so much you're very welcome enjoy your dinner thank you เป็นไงครับร้านนี้บรรยากาศสไตล์แบบเท็กซัสนะเป็นร้านสเต็กที่พี่ชายผมชอบมากินมากเลยนี่ครับเราก็ใช้สาวๆนะครับเลื่อนโต๊ะเฮ้ยภาษาไทยน้องเมียเขาเรียกว่าอะไรน้องสะใภ้เหรอใช่เหรอ sister in law แล้วมันภาษาอังกฤษไอ้ภาษาอ๋อเอ้ยไม่หนูไม่อะไรอะไม่งั้นแล้วหนูเป็นน้องพี่ปอไม่ใช่ป่ะหนูก็คือน้องสะใภ้พี่ถูกป่ะใช่ป่ะนี่ใช่เหรอพี่ปอคือสะใภ้คนที่เป็นน้องของสะใภ้ก็คือน้องสะใภ้อ๋อเหรออ๋อโอ้โหมันต้องสั่งขนาดนั้นเลยแต่ละคนถูกค่ะเว้ยพอเถอะเนี่ยแม่เมย์ไม่เห็นจะต้องเขย่าเยอะเลย